ัสดีค่ะวันนี้พบกับอักษร on learn สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการงานอาชีพกับคุณครูอุปิปในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการงานบ้านกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันก่อนว่าประเภทของงานบ้านมีอะไรกันบ้างเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักงานบ้านอยู่แล้วนะคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่างานบ้านจริงๆแล้วเนี่ยสามารถแยกออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่1ก็คือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะการกวาดบ้านถูบ้านเช็ดปัดนะคะหรือว่าอาจจะถูเก็บชั้นวางของนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นงานทำความสะอาดนั่นเองส่วนงานประเภทที่2นะคะนั่นก็คืองานเก็บล้างนั่นเองค่ะงานเก็บล้างอย่างเช่นการล้างจานนะคะการเก็บภาชนะต่างๆที่เราใช้ภายในบ้านนำมาล้างให้สะอาดนั่นเองค่ะส่วนประเภทงานที่3นะคะนั่นก็คืองานประกอบอาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าการทำอาหารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะการทำอาหารหรือแม้แต่ในการที่เราออกไปซื้อของมาเตรียมในการทำอาหารก็นับว่าเป็นการประกอบอาหารเหมือนกันค่ะส่วนประเภทที่4นะคะนั่นก็คืองานดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันของพวกเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นการซักผ้าการรีดผ้านั่นเองค่ะส่วนประเภทที่5นะคะก็คืองานดูแลรักษาบริเวณบ้านยกตัวอย่างเช่นการตัดหญ้าการเก็บกวาดบ้านบริเวณนอกบ้านนะคะหรือแม้แต่การเก็บขยะการดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้ส่วนงานประเภทสุดท้ายนะคะนั่นก็คืองานบริการในบ้านงานชนิดนี้นะคะทำได้ไม่ยากเลยนับว่าเป็นการช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยกันยกตัวอย่างเช่นการที่เราเสิร์ฟน้ำให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มหรือการที่เราเนี่ยช่วยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้กับคนในบ้านนั่นก็ถือว่าเป็นงานบริการในบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในเรื่องของทักษะการจัดการงานบ้านว่ามันคืออะไรคือการจัดระบบงานในการทำงานโดยอาจจะจัดในรูปแบบของการทำงานเป็นรายบุคคลหรือเราอาจจะทำงานเป็นกลุ่มก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราช่วยเหลือกันกับคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านนะคะเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะทักษะการจัดการงานบ้านเราอาจจะจัดการได้ด้วยตนเองหรือเราอาจจะมีการวางแผนร่วมกับผู้อื่นนะคะใกล้ตัวของเราเลยเนี่ยนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยแหละยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่น้องในครอบครัวของเรานะคะเราก็อาจจะมีการช่วยกันวางแผนนะคะโดยตั้งเป้าหมายเป็นการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะในการทำงานนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและทรัพยากรเรียกได้ว่าถ้าเราจะใช้พลังงานหรือทรัพยากรอะไรเนี่ยเราควรจะใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าของมันและใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าความสำคัญของทักษะการจัดการงานบ้านนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับการทำงานของเราค่ะอย่างที่1เลยนะคะนั่นก็คือจะช่วยทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะคะอย่างที่2คือช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่เราใช้นั่นเองค่ะหากว่าเรานะคะมีการวางแผนไว้ก่อนว่าอันไหนควรทำก่อนอันไหนควรทำหลังนะคะและเราก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางไว้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะนั่นก็คือช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพถ้าเรามีการวางแผนไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยงานที่เราทำออกมาก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในเรื่องของทักษะการจัดการในการทำงานบ้านกันค่ะทักษะการจัดการในการทำงานบ้านแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดระบบงานและการจัดระบบคนนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องจัดระบบงานก่อนโดยจะมีวิธีการดังนี้นะคะ1นะคะเราต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนว่างานที่เราจะทำนั้นเราต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่นต้องการให้บ้านสะอาดเรียบร้อยต้องการให้บ้านสะอาดสะดวกต่อการใช้งานนะคะเราก็ควรจะกำหนดตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็จะไปที่ขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์การทำงานค่ะเราอาจจะมาช่วยกันประเมินนะคะว่าเป้าหมายที่เราจะทำนะคะมีปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอย่างไรบ้างและเราควรใช้วิธีการใดในการทำนะคะ
ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการวางแผนในการทำงานขั้นตอนนี้นะคะเราอาจจะมีการปรึกษากันหรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์อะไรทำงานประเภทใดหรือว่าหน้าที่ไหนเหมาะสมกับใครนะคะหรือว่าคนในครอบครัวของเราใครมีความสามารถที่จะช่วยทำงานประเภทนั้นๆได้เราก็อาจจะมีการวางแผนกันก่อนค่ะขั้นตอนที่4นะคะนั่นก็คือการปฏิบัติงานตามแผนเมื่อทุกคนต่างได้รับมอบหมายหน้าที่ของตนเองแล้วก็ควรจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีนั่นเองค่ะสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะนั่นก็คือการประเมินผลการทำงานการประเมินผลการทำงานก็คือเป็นการที่เราตรวจสอบดูงานที่เราทำไปนั้นนะคะว่าสำเร็จไปตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องหรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะเราก็อาจจะมีการปรึกษากันและร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในเรื่องของการจัดระบบคนอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่1ก็คือเราจะต้องมีการวางแผนเรื่องคนกับงานว่าบุคคลใดเหมาะสมกับงานประเภทใดนะคะแล้วก็อาจจะต้องสอบถามเขาก่อนว่าเขาสามารถที่จะทำงานนี้ได้หรือไม่หรือเราอาจจะประเมินความสามารถของเขาก่อนว่างานที่เราให้เขาทำเนี่ยนะคะมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าอาจจะดูที่อายุนะคะสภาพร่างกายหรือแม้แต่ความถนัดนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการกำหนดบทบาทและหน้าที่ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมากำหนดว่าหน้าที่นี้เนี่ยควรจะเป็นใครทำใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเราก็กำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ของใครที่ควรต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากว่าบุคคลนั้นนะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นเราก็อาจจะมีการช่วยสอนนะคะหรือว่าช่วยแนะนำนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะนั่นก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานเราอาจจะร่วมกันกับผู้อื่นแล้วเราก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่างานที่เราทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไหมมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามีข้อบกพร่องหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนหรือไม่นะคะเราก็อาจจะมาคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาโดยการเสนอความคิดเห็นหรือว่าเสนอแนวทางที่บางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างการนำเอาทักษะการจัดการงานบ้านไปใช้ในการวางแผนการทำงานบ้านที่ดีกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่1ก็คือเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนว่างานชนิดไหนนะคะควรที่จะทำก่อนงานชนิดไหนควรจะทำหลังนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากนักเรียนทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มจากการกวาดบ้านพอกวาดบ้านเสร็จแล้วนักเรียนอาจจะไปปัดฝุ่นบนเพดานหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปถูบ้านเห็นไหมคะว่าบ้านจะไม่สะอาดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากวาดบ้านไปแล้วแล้วเราปัดฝุ่นบนเพดานเนี่ยฝุ่นบนเพดานก็จะหล่นลงมาที่พื้นใหม่เราก็จะต้องกวาดบ้านใหม่อีก1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนว่างานชนิดไหนเนี่ยควรที่จะทำเป็นลำดับแรก2 3 4 5จนถึงลำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือการระบุประเภทของงานวันเวลาและหน้าที่นะคะในแผนงานให้มีความชัดเจนยกตัวอย่างเช่นในการที่เราทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเราอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องระบุให้ชัดเจนมากกว่าเดิมเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ที่จะทำงานเกี่ยวกับงานช่างยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้านคุณแม่นะคะอาจจะมีหน้าที่ในการทำการประกอบอาหารยกตัวอย่างเช่นการทำกับข้าวให้พวกเราทานนั่นเองนะคะหรือแม้แต่ตัวเรานะคะเราอยู่ในวัยชั้นป.5ใช่ไหมคะงานที่เราสามารถทำได้ก็อาจจะเป็นงานกวาดบ้านถูบ้านหรือว่ารดน้ำต้นไม้นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดเวลาในการทำงานให้เหมาะสมและเพียงพอเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี่ยในบางครั้งนะคะเวลาของสมาชิกในครอบครัวอาจจะไม่ตรงกันยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนักเรียนอาจจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงานวันที่เราจะสามารถช่วยกันทำงานได้อย่างเต็มที่ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการกำหนดเวลาขึ้นมาว่าอาจจะทำในวันหยุดวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงเวลาบ่ายโมงเป็นการระบุเวลาให้ชัดเจนเพื่อที่ทุกคนจะได้มาช่วยกันทำงานในเวลานั้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะก็คือแผนงานสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่เราลองทำงานแล้วนะคะปรากฏว่างานอาจจะไม่สำเร็จไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เราก็อาจจะมีการมาคุยกันปรึกษากันนะคะว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำอย่างไรให้งานชนิดนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองค่ะ
สุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นะคะไม่ว่าทุกคนจะได้รับหน้าที่อะไรนะคะในขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องทําตามที่เราวางแผนไว้เมื่อเราได้รับหน้าที่แล้วเราก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองทําให้สําเร็จแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดอย่างเช่นเราไม่สามารถทําได้ความสามารถของเราไม่ถึงนะคะหรือว่าเราไม่มีความถนัดในงานนั้นเราก็อาจจะต้องมีการปรึกษากันแล้วก็กลับไปที่ข้อ4ก็คือไปปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าทักษะการจัดการงานบ้านสามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานบ้านที่ดีได้ฉะนั้นเด็กๆลองนำไปทำดูในชีวิตประจำวันดูนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในเรื่องของลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำนะคะมีด้วยกัน2ประเภทก็คืองานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ไม่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะอย่างที่1เลยนะคะก็คืองานที่ได้รับมอบหมายงานชนิดนี้คืองานที่หัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองนะคะมอบหมายให้กับสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำอย่างที่2นะคะก็คืองานที่ไม่ได้รับมอบหมายงานชนิดนี้นะคะเป็นงานที่สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันทำได้ด้วยความเต็มใจยกตัวอย่างเช่นกรณีที่วันนี้คุณแม่ไม่สบายนะคะเราในวัยชั้นประถมศึกษาปีที่5เราก็สามารถที่จะช่วยทำงานได้ยกตัวอย่างเช่นทำอาหารประเภทง่ายๆเช่นทอดไข่ทอดไข่ดาวทอดไข่เจียวนะคะเห็นไหมคะว่าในการทำงานบ้านนั้นไม่ยากเลยถ้านักเรียนนะคะรู้จักนำเอาทักษะการจัดการงานไปจัดการกับการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวนะคะเราก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เสร็จตามที่เราตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะที่สำคัญคือเป็นการฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education